เมื่อเราได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นที่ลงโล่งว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจของเราเนี่ยปกติมันไม่หยุดมันวิ่งไปในอารมณ์ต่างๆคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้สารพัดเรื่องคนสัตว์สิ่งของตึกรามบ้านช่องครอบครัวเป็นต้นมันไม่หยุดไม่นิ่งเลยเอาใจที่แวบไปแวบมานั่นแหละมาหยุดมันนิ่งหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นที่หยุดใจอย่างถาวรตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หยุดอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยหยุดอย่างเดียวนี่มันน่าอัศจรรย์จริงๆไม่มีคำสอนไหนจะวิเศษเท่ากับคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือไม่ต้องอ่านไม่ต้องท่องจำไม่ต้องขีดเขียนไม่ต้องไปค้นคิดเขียนก็ไม่เขียนอ่านก็ไม่ต้องอ่านฟังก็ไม่ต้องฟังอะไรมากคิดก็ไม่ต้องคิดหยุดอย่างเดียวคือพอหยุดไปแล้วเนี่ยพอถูกส่วนร่างกายเราจะโปร่งโล่งเบาสบายตัวจะขยายแล้วก็หายไปเลยแสงสว่างคือแสงแห่งความบริสุทธิ์
ซึ่งเป็นแสงแก้วเนี่ยจะเกิดขึ้นเรืองรองเหมือนฟ้าสางๆแล้วก็สว่างเพิ่มขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์7โมงเช้า8โมง9โมง10โมง11โมงถึงเที่ยงไม่มีบ่ายไม่มีคล้อยสว่างเหมือนอาทิตย์เที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้คือดวงอาทิตย์เที่ยงวันสองดวงบ้างสามดวงบ้างหลายๆดวงบ้างเอาความสว่างทั้งหมดมารวมกันแต่เป็นแสงที่เนียนตาละมุนใจแสงแห่งความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากนิวรณ์ปราศจากความหมองของใจใจจะใสๆใจจะใสๆแล้วก็จะเห็นความใสปรากฏเกิดขึ้นในกลางแสงสว่างเป็นดวงดวงใสๆใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นไม่อาจจะใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกข้างช่องส่องนอนหน้าเหมือนแก้วแล้วก็เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรจะใส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 แล้วก็จะเห็นจุดสว่างเล็กๆเท่ากับลายเข็มอยู่ในกลางดวงใสใสนั่นหยุดต่อไปเรื่อยๆพอหยุดไปเรื่อยๆเนี่ยดวงก็สว่างขยายดูนะจ๊ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะแล้วก็จะเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนตัวเราท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวเราแล้วก็ไม่ต้องคิดอีกไม่ต้องพิจารณาหยุดอย่างเดิมนะอย่างเดียวเดี๋ยวกายก็ขยายเห็นดวงธรรมอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดเป็นกายองค์พระชัดใสแจ่มเลยหยุดอย่างเดียวรู้เรื่องเลยกายนี้เรียกว่าพระธรรมกายกายเนี่ยพอหยุดก็เห็นก็รู้ทั้งรู้ทั้งเห็นกายนี้เรียกว่าพระธรรมกายเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงกระทั่งเห็นกายธรรมประโสดาหน้าตักห้าวาสูงห้าวากายธรรมสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์เห็นไปตลอดเลยเห็นไปรู้ไปด้วยหยุดอย่างเดียวไม่หยุดไม่สว่างไม่สว่างก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่รู้เอเมจ้ามันเรียงกันมาอย่างเนี้ยเห็นเลยแล้วก็เห็นกิเลสที่มันบังคับด้วยแล้วก็รู้ด้วยเรียกว่าอะไรก็รู้บังคับกายมนุษย์อภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิลักษณะเป็นอย่างไรก็เห็นแล้วก็รู้ด้วยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรเลยคิดก็คิดไม่ออกเพราะมันอยู่เหนือความนึกคิดเนี่ยหยุดอย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้อันนี้เรียกโลภะอันนี้โทสะอันนี้โมหะอันนี้ราคะโทสะโมหะอันนี้กามราคานุสัยปฏิฆานุสัยวิชานุสัยอันนี้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตประมาทเป็นต้นเรื่อยไปเลยจนกระทั่งอันนี้เรียกอวิชชาเห็นไหมจะไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านไม่ต้องไปพิจารณาอะไรนิ่งอย่างเดียวเห็นไปเรื่อยเห็นไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปเขาต้องเรียกว่าตรัสรู้จนกระทั่งหลุดไปเป็นชั้นชั้นเลยหลุดไปเลยเห็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18
แต่แต่ละอย่างมันมีอยู่อย่างเนี้ยขันห้าห้าอย่างมีอะไรบ้างก็เห็นไหมเห็นแล้วก็รู้ว่าเรียกอย่างนั้นอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งอริยสัจสี่ก็ไม่ได้พิจารณาอันนี้ก็เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอย่างเนี้ยสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรธเป็นอย่างนี้มรรคเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเลยนี่แหละหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งพระอรหันต์ถอดกายออกเป็นชั้นๆได้ก็หยุดนี่แหละจะไปนรกไปสวรรค์ก็หยุดอย่างเดียวหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมเมื่อทำเป็นภาษีมีความชำนาญแล้วเนี่ยจะโน้มน้าวไปตรงไหนก็ได้ไปถึงมันก็ไปเห็นเห็นแล้วมันก็รู้นะตรงนี้เรียกว่ายมโลกมีกำแพงอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมองตามไปเรื่อยๆเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยอรุณสวรรค์ชั้นนี้เป็นอย่างนี้พอหยุดก็ไปธรรมกายขยายธรรมกายละเอียดขยายเราจะดูภพภูมิไหนก็เอาภพภูมินั้นตั้งภพภูมินั้นเป็นกสิณเดินสมาบัติในนั้นก็วืดลงไปก็หยุดอย่างเดียวก็ไปรู้ไปเห็นอ๋อดิฉันจตุมหาราชิกามีมหาราชทั้งสี่ปกครองในทิศต่างๆในก็มองไปอันนี้ฉันดาวดึงมีท้าวสักกะเทวราชเจ้าเทพปกครองมีวิมานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปราสาทวิทยันอย่างนั้นอย่างนี้มีสวนมีสระมีธรรมสภามีอะไรก็หยุดอย่างเดียวนั่นแหละหยุดต้องให้สำเร็จเห็นไหมจ๊ะว่าอานุภาพของหยุดเนี่ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลทีเดียวพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละจึงสรุปมาว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่หยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรเห็นไหมจ๊ะเห็นอานิสงส์เห็นอานุภาพไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมืดสว่างไม่ต้องไปคำนึงถึงหยุดให้เป็นซะก่อนนะลูกนะหยุดให้เป็นนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเนี่ยฝึกมันทุกวันนั่งนอนยืนเดินแล้วก็ฝึกไปอย่างสบายสบายลำบากไม่มีทางเห็นต้องสบายนั่งแบบเบิดเบิดอย่างนั้นแหละเบิดเบิดหน้ายิ้มยิ้มสบายสบายให้มันอเลิศอเลิศหน่อยมีชีวิตชีวาใจมันหยุดมันนิ่งใจใสถ้าไปนั่งถอดถอนใจเนี่ยยากเห็นยากท่านนั่งแบบสบายๆเดี๋ยวมันก็หยุดได้ใจเนี่ยชอบสบายนะเราคงได้ยินคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขที่ตรงไหนเย็นที่ตรงไหนสบายที่เป็นสุขใจชอบอยู่ตรงนั้นแหละอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันสบายสบายให้มันเบิกบานให้มันแช่มชื่นหยุดอย่างเดียวเนี่ยหยุดอย่างเดียวเห็นไหมจ๊ะมันเริ่มง่ายเข้าเราเริ่มหมดความกังวลว่าจะเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพก็ตามไม่คำนึงถึงแล้วจะฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเดียวมืดก็หยุดสว่างก็หยุดเห็นดวงก็หยุดเห็นกายก็หยุดเห็นองค์พระก็หยุดหยุดหยุดก็ไปเรื่อยๆง่ายอย่างนี้นะจ๊ะมันไม่ได้ยากอะไรจนกระทั่งมันเหลือวิสัยแต่ก็ไม่มีทางลัดอื่นใดอยู่ดีต้องสั่งสมหยุดกับนิ่งนี่แหละให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้มันเยอะๆไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งใจให้มันใสๆแช่มชื่นเบิกบานไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตาม
กระทั่งชุ่มชื่นเบิกบานในทุกสถานการณ์ใจใสๆอย่างนี้แหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จจับหลักให้ได้นะลูกนะจับแล้วก็ฝึกให้ได้ด้วยให้สม่ำเสมอรักธรรมะให้มากๆเพราะธรรมะนี่แหละจะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราอยู่เคียงข้างกับเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ตามลำพังในป่าเขาห้วยหนองคลองบึงไม่มีเหงาไม่มีเศร้าส้อยซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มไม่มีเลยมีแต่ความสบายนี่ธรรมะเป็นเพื่อนตายสำหรับเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกสิ่งอื่นไม่ใช่และใครว่านั่งธรรมะไม่สนุกสู้ดูหนังดูละครไม่ได้โอ้ธรรมะสนุกกว่าดูหนังดูละครอีกพอเราหยุดใจได้เท่านั้นแหละได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วแล้วก็มาเรียนวิชาสามเรียนปุพเพนิวาสานุสติญาณดูหนังดูละครเกี่ยวกับเรื่องตัวของเรานี่แหละย้อนยุคไปเลยเหมือนรีวายเทปชีวิตดูย้อนกลับไปยิ่งกว่าดูหนังดูละครในจอทีวีเนี่ยเราก็ดูชีวิตของเราที่ผ่านมาซึ่งมันมีประโยชน์มากทีเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตพอเข้าใจแล้วจะเบื่อหน่ายเรื่องที่ไม่เป็นสาระพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดมั่นถือมั่นพอคลายก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยติดยึดพอหลุดพ้นจิตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมเลยเกลี้ยงเกลาพอบริสุทธิ์ก็หยุดนิ่งพอหยุดก็ดับพอดับก็เกิดเป็นดวงเป็นกายนี่แม่จะมาเรียนกันมาซึ่งภาษาทางวิชาการเขาใช้คำนี้ว่านิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานนิพพิทาคือเบื่อชีวิตที่ไร้สาระที่มันตึงเอาไปติดกะโหลกกะลาไอไปเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินปล่อยเวลาให้มันไปเปล่าประโยชน์บางครั้งก็หัวเราะบางครั้งก็ร้องไห้อย่าร้องไห้เพราะว่าลงไปในอบายงั้นแหละหัวเราะเพราะว่าพ้นแล้วเห็นแล้วมันเบื่อนิพพิทาวิราคะก็คลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในคนในสัตว์ในสิ่งของตัวเราของเราเป็นต้นวิมุตติก็หลุดพ้นเลยหลุดออกมาเลยตอนหลุดเนี่ยใจจะขยายแล้วแหละหลุดวิมุตติหลุดแล้ววิสุทธิจิตบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมเลยเกลี้ยงเกลาผ่องใสเกลี้ยงใจกิ้งเกลี้ยงโล่งๆสบายสบายวิสุทธิสันติคือหยุดใจหยุดเลยสันติหยุดนิ่งสงบหยุดแล้วหยุดนิ่งเลยไม่มีความนึกคิดใดๆนิพพานดับวุบไปเลยดับไปเลยวุบตกศูนย์ไปเกิดมาเป็นดวงใสๆเห็นปฐมมรรคต้นทางที่จะไปสู่นิพพานเป็นดวงใสๆเดี๋ยวก็เห็นกายในกายกายในกายกระทั่งกล่าวถึงพระธรรมกายแล้วก็ข้ามวัฏสงสารได้ด้วยพระธรรมกายนั่นแหละนี่จับหลักให้ได้นะลูกนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพาน6อย่างนี้จำไว้ให้ดีนะลูกนะคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใคร
เพลียใครตึงก็ปล่อยให้หลับในกลางอู่แห่งทะเลบุญพอสดชื่นตื่นมาแล้วก็นั่งต่อทำต่อใครเมื่อยก็ขยับใครฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทำอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ